สวัสดีค่ะสำหรับพี่หินกองที่1 นะคะเรามาดูกันดีกว่าพี่หินได้ทะเลือกอะไรนะคะวงนี้ชื่อว่า Multi All Alight 23นะคะอันนี้คือจะรวมหินเยอะมากเลยนะคะอย่างเช่นจะมีตัวCalcoxenite and Amethyst มีตัว Calcoxenite เลยนะคะมี Black All Alights นะคะคือเรียกว่ารวมกันก็เลยเรียกเป็น Multi All Alight 23นะคะหรือว่า23นั่นเองนะคะเป็นหินที่เสริมในเรื่องคำว่าความคิดสร้างสรรค์ความมั่นคงในจิตใจการไฟท์การต่อสู้มีแรงผลักดันมากยิ่งขึ้นส่งเสริมในเรื่องประสิทธิภาพในการทำงานหรือการเรียนหรือการเรียนรู้ต่างๆมากยิ่งขึ้นเสริมในเรื่องสติและปัญญาดีแบบดีมากๆเลยนะคะอันนี้ก็คืออาจารย์มองว่าเป็นการกระตุ้นในการทำสิ่งต่างๆให้แบบเกิดประโยชน์หรือเกิดผลสำเร็จมากยิ่งขึ้นคืออาจารย์มองว่าเป็นหินความสำเร็จละกันนะคะในด้านต่างๆคืออาจารย์อันเนี้ยเป็นหนึ่งในเฟเวอร์ของชนิดที่อาจารย์ชอบมากๆเพราะว่ามันจะเหมือนเป็นการส่งเสริมในหลายๆด้านนะคะในการดำเนินชีวิตของเราอย่างมากเลยนะคะฝากไว้ในอ้อมอกด้วยค่ะหากท่านใดสนใจที่จะรับหินจากอาจารย์กิ่งฟ้านะคะรบกวนเป็นอย่างสูงอ่านกติกาทั้งหมด4หน้าด้วยนะคะอ่านกติกาและดูหินได้ทั้งหมด2ที่ค่ะ1 Instagram กิ่งฟ้า Stone 2 45หากอาจารย์ไม่รับไม่ต้องโกรธไม่ต้องน้อยใจเพราะว่าติดตามตัวช่องทางหลักได้คือ LINE OA หรือ LINE Official เขา @gingfa 2 45นะคะจะโพสต์เหมือนกันทั้งหมด2ที่บางท่านอาจจะมีหินที่อาจารย์บางท่านอาจจะไม่มีหินที่อาจารย์นะคะแต่ถ้าไม่มีอาจารย์ก็จะแจ้งด้วยความเคารพตรงๆนะคะแต่รบกวนไม่สอบถามกันเข้ามาว่าอาจารย์คะหนูมีหินที่อาจารย์หรือไม่ถ้าไม่มีอาจารย์จะแจ้งเองนะคะอาจารย์จะเขียนไว้ชัดเจนในกติกานะคะบางท่านแค่ทำความดีก็ดีอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องใส่หินบางท่านใส่หินแล้วเสริมดีมากๆนะคะก็แล้วแต่บุคคลกันไปในกรณีบางท่านที่ติดต่ออาจารย์ใน LINE OA ไม่ได้หรือข้อความเด้งออกอาจารย์ไม่เห็นข้อความต้องกราบขอโทษเป็นอย่างสูงด้วยนะคะเพราะว่าคนทักมาหาอาจารย์ต่อวันคือค่อนข้างเยอะบางทีอาจจะมีเด้งออกบ้างเป็นปกตินะคะต้องขออภัยเป็นอย่างสูงด้วยค่ะก็ถ้าบางท่านที่บุญสัมพันธ์กับตัวอาจารย์หรือหินของอาจารย์คุณก็จะได้รับหินวงนั้นไปแต่หากไม่ต้องโกรธไม่ต้องน้อยใจเพราะอาจารย์ถือว่าคุณแค่มาดูอาจารย์ใน YouTube ตรงนี้ถือว่าเราบุญสัมพันธ์กันมากๆตั้งแต่ต้นแล้วนะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าอะไรจะเกิดขึ้นในเร็วนี้นะคะเรามาดูเป็นแนวทางนะคะอย่างมีสตินะคะทำนายจากไพ่พี่เนตรไพ่ทะลอดแล้วก็ลัคกี้ชาร์มสโตนที่เป็นเอกลักษณ์ของอาจารย์ค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะfulfillment embrace empowermentอันนี้เป็นไพ่ justice นะคะ the temperance nine of swords nine of pentacles the chariot นะคะ eight of swords queen of cups แล้วก็ ace of cups นะคะเป็นใบสรุปอู้เลิศซูมเรามาดูแบบคร่าวๆอย่างรวดเร็วนะคะว่ามีอะไรขึ้นบ้างนะคะ7 Nephrite Clear Quartz Prehnite Rose Quartz Green Evangeline Rose Quartz Madagascar รูปหัวใจ Red Jasper Rose Quartz นะคะอันนี้จะเป็น Howlite ไหมดำจักรพรรดินะคะแล้วก็อันนี้เป็น Clear Quartz Botswana Agate Sodalite นะคะ Rainbow Moonstone Prehnite นะคะ Selenite แล้วก็อันนี้ Selenite นะคะตัว Charms ที่ขึ้นมามี Pie the World The Chariot The Pie the Dead นะคะแล้วก็มีนางฟ้าขึ้นมาค่ะมีเครื่องบินขึ้นมาอันนี้เป็นกระดิ่งสีน้ำเงินนะคะมีถุงเงินถุงทองขึ้นมาด้วยมีปลาขึ้นมาด้วยตัวเลขหมายเลข0 21หมายเลข12นะคะแล้วก็หมายเลข29ขึ้นมาอันนี้เป็นคนที่กำลังยกน้ำหนักอันนี้เป็นผึ้งอันนี้เป็นนาฬิกาอันนี้เป็นแฟ้มงานดอกทานตะวันซันฟลาเวอร์เนาะอันนี้เป็นเหมือนกีฬาฟันดาบค่ะเพราะว่าในโหมดนี้มันเป็นโหมดการกีฬานะคะหัวใจนะคะอันนี้จะเป็นที่ฟังหัวใจของคุณหมอค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวเวลาเราเล่นไอตัวหมากรุกอะค่ะประมาณนี้นะคะเป็นตัวเชสนี่แหละโอเคสิ่งที่อาจารย์เห็นอันดับแรกนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะโดยภาพรวมนะแล้วแต่ไพ่จะบอกนะคะอาจารย์มองว่าช่วงระยะเวลานี้นะคะคุณจะมีการทำอะไรเพิ่มมากขึ้นมีสิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นกับเรามีเรื่องที่ต้องทำเยอะแยะมากมายบางคนบอกอาจจะบอกงานเยอะใช่ค่ะ
แล้วก็ช่วงนี้คุณจะมีเสน่ห์มากขึ้นนะคะอาจจะมีทัศนคติที่ดีทำให้คนชื่นชมชื่นชอบเราหรืออาจจะแปลว่าช่วงนี้เนี่ยอาจจะเจ้าชู้นะคุยกับหลายคนก็ได้นะคะแต่ต้องบอกแบบนี้ว่าถ้าเราโสดก็ไม่ผิดนะคะก็อาจจะแปลว่ามีคนเข้ามาแต่เราก็ยังไม่ยอมตกลงปลงใจกับใครสักทีหนึ่งนะคะแล้วก็พลังงานช่วงนี้เนี่ยคุณเองจะได้รับความยุติธรรมค่ะถ้าที่ผ่านมาคุณทำยังไงคุณจะได้แบบนั้นที่ผ่านมาเราขยันหมั่นเพียรเราตั้งใจก็จะมีโอกาสประสบผลทำสำเร็จมากๆแต่ถ้าที่ผ่านมาเราทำอะไรที่เป็นคำว่าอาจจะขี้เกียจหรือทำสิ่งไม่ดีก็จะเป็นแบบนั้นคือมันเป็นคำว่าผลของการกระทำในอดีตนะคะที่ผ่านมาอันสั้นเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นผลกับเราในช่วงระยะเวลานี้ไม่ว่าดีหรือไม่ดีที่เรากระทำมันขึ้นมานะคะแล้วก็พลังงานขึ้นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของตัวเราอาจจะแปลว่าบางคนอาจจะมีการเดินทางย้ายถิ่นฐานเปลี่ยนตำแหน่งเปลี่ยนหน้าที่ย้ายแผนกเปลี่ยนสาขาเป็นได้หมดเลยนะคะหรือว่าอาจจะแปลว่ามีงานเข้ามาใหม่เป็นโปรเจกต์ใหม่ที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายเข้ามาเรามีความมั่นใจว่าเราแบบเราเหมือนมีความไม่มั่นใจทั้งผู้ผิดค่ะไม่มีแบบไม่มั่นใจในสิ่งที่เฮ้ยจะทำได้หรือเปล่ามันจะอาจจะมีอารมณ์นี้แทรกเข้ามาอยู่บ้างแต่พลังงานก็ขึ้นคำว่าให้ลุยไปข้างหน้าเดินต่อไปข้างหน้าคุณทำได้อยู่แล้วจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของคุณมากมายแต่คุณเองอาจจะต้องสลัดความไม่มั่นใจหรือการที่เรารู้สึกว่าแบบดูถูกตัวเองดูหมิ่นตัวเองอ่ะเอออย่าไปคิดแบบนั้นอาจารย์เลยบอกว่าอย่าลืมเติมพลังงานด้านบวกให้กับตัวเองแล้วอาจารย์จะส่งกำลังใจให้คุณทำได้แล้วก็ถ้าอะไรที่รู้สึกว่ามันทำไม่สำเร็จเฟลไปตกไปหรือว่าเกิดการผิดพลาดเอามาเป็นการปรับปรุงแก้ไขเป็นบททดสอบเป็นประสบการณ์ให้กับตัวเราไม่ว่าสิ่งดีหรือไม่ดีที่มันเกิดขึ้นแล้วอาจารย์บอกเสมอว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเสมอนะคะอย่าคิดว่าเป็นสิ่งไม่ดีช่วงนี้คุณอาจจะมีการเสริมสวยเสริมหล่อทำนู่นทำนี่ที่แบบเป็นการเสริมความงามให้กับตัวเราหรือเสริมความมั่นคงและมั่นใจให้กับจิตใจของเรานะคะอาจจะดูสวยดูหล่อเพิ่มมากขึ้นในช่วงนี้นะคะแต่ช่วงนี้จริงๆพลังงานกองนี้โดดเด่นในเรื่องคำว่าเมตตามหานิยมหรือโดดเด่นในเรื่องคนเข้าหาเยอะเหมือนกันหรืออาจจะสมหวังในเรื่องความรักบางท่านอาจจะมีการแต่งงานมั่นหมายก็เป็นได้นะคะฉะนั้นในเรื่องการงานอาจารย์มองว่าช่วงนี้เนี่ยอาจจะได้งานใหม่หรือว่าได้งานที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็จะมีเรื่องท้าทายเข้ามามีโอกาสใหม่ๆเข้ามาจงคว้ามันเอาไว้ส่วนเรื่องการเรียนอย่าขี้เกียจเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ถ้าทำไม่สำเร็จไม่เป็นไรในช่วงแรกทำใหม่มีโอกาสสำเร็จในภายภาคหน้าอย่าท้อถอยนะคะบางคนนะที่จะคิดไปเรียนต่อต่างประเทศไปทำงานต่อต่างประเทศสามารถทำได้ไม่ว่าจะเป็นการไปเรียนไปทำงานหรือไปท่องเที่ยวนะคะสามารถทำได้อาจจะเป็นอยู่ในจังหวัดหรือต่างประเทศก็ได้จะเรียนภาษาเพิ่มเติมเรียนได้เลยถือว่าดีมากๆนะคะบางท่านนะคะอาจจะที่ผ่านมาไม่นานถ้าคุณเจอสิ่งที่มันเลวร้ายหรือมันไม่ดีหรือว่าอุบัติเหตุอะไรต่างๆหรือว่าเป็นอุปสรรคปัญหาต่างๆเดี๋ยวมันจะมาลายสิ้นไปตอนนี้เราจะเป็นการเหมือนนับหนึ่งเริ่มต้นใหม่อีกรอบหนึ่งฉะนั้นขอส่งกำลังใจให้คุณนะคะแต่ต้องใช้ทุกวินาทีทุกเวลาให้สำคัญมากที่สุดคือช่วงนี้อย่าอู้ค่ะหรือว่าอย่าผัดวันประกันพรุ่งแล้วก็อย่ามีข้ออ้างนะคะถ้าอยากประสบความสำเร็จอยากทำแล้วประสบความสำเร็จจงลงมือทำเตรียมเป้าหมายเตรียมความคิดให้ชัดเจนให้ได้นะคะคุณสามารถทำได้อาจารย์เชื่อแบบนั้นนะคะส่วนเรื่องการเงินนะคะช่วงนี้นะคะคือต้องใช้เงินอย่างมีสติเพราะว่าใช้เงินเก่งนะคะมีเหตุต้องใช้ตังค์อยู่ตลอดเวลาหรือว่าอยากได้นู่นอยากได้นี่นะคะประมาณนี้แหละนะคะกิเลสเยอะนะคะแต่ก็อย่างที่บอกถ้าใครทำอาชีพที่อาจจะต้องเกี่ยวโคกับต่างประเทศหรือใช้สื่อออนไลน์เยอะจะได้เงินมาอีกช่องทางนึงนะคะหรือเงินมาจากสื่อออนไลน์ค่อนข้างเยอะก็ได้แต่เงินค่อนข้างจะเข้ามาดีแหละแต่แค่ว่าใช้เงินเก่งเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะคะแต่ถ้าใครโสดอยู่ช่วงนี้ก็จะรวยขึ้นมาหน่อยนึงเพราะว่าน่าจะโฟกัสได้ถูกจุดหรือว่าหาเป้าหมายของตัวเองได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นแต่ช่วงนี้ใครจะแบบคือถ้าใครทำอาชีพที่อาจจะต้องเกี่ยวกับเรื่องเอกสารสัญญาต่างๆก็คือดีนะแต่ก็ต้องเรามาระวังด้วยในเวลาเดียวกันนะคะเรื่องการเซ็นสัญญาเอกสารตัวเลขอะไรต่างๆแต่โดยภาพรวมช่วงนี้จะวุ่นวายกับเอกสารเยอะนะคะหรืออาจจะมีการเซ็นสัญญาทำอะไรบางอย่างหรือว่าอาจจะแปลว่ามีโอกาสได้บ้านได้รถได้ที่ดินหรือขายหรือปล่อยเช่าได้นะคะส่วนในเรื่องอย่างที่อาจารย์บอกเรื่องความรักคนโสดมันจะมีคนเข้ามานะคะถ้าเราไม่ปิดกั้นตัวเองนะจะมีคนเข้ามาแล้วก็แต่สุดท้ายแล้วเราเองอาจจะคุยไปเรื่อยๆแต่ยังไม่ตกลงปลงใจหรือว่าอาจจะยังเลือกอยู่หรือรู้สึกว่าคุยขำๆไม่อยากยึดติดเลยยึดกับใครสักคนหนึ่งนะคะแต่คนที่สถานะคุมเพลิงไม่ชัดเจนก็ยังคิดทบทวนอยู่ก็ยังคงไม่ชัดเจนยังไม่สามารถมอบสถานะได้และรวมถึงอาจจะแปลว่ามีการคิดอยู่เรื่อยๆวนเวียนอยู่เรื่อยๆหรืออาจจะแปลว่ามีการคิดถึงคนเดิมๆคนเก่าๆอยู่นะคะสำหรับคนที่เป็นคู่กันช่วงนี้คือไปเรื่อยๆถือว่าหัวใจของคุณพองโตอย่างที่อาจารย์บอกบางท่านอาจจะแปลว่าช่วงนี้อารมณ์ดีมากขึ้นแต่งงานมั่นหมายหรือว่า
ตั้งเป้าหมายในเรื่องชีวิตคู่ได้มั่นคงมากขึ้นชัดเจนมากขึ้นมันอาจจะมีกระทบกระทั่งเล็กน้อยแต่ไม่มากสุดท้ายก็คือยังไงก็รักกันเหมือนเดิมนะคะสำหรับคนที่แต่งงานช่วงนี้เลยบอกว่าอย่าวางอำนาจมากเกินไปอันนี้เขาเตือนกันนะถ้าวางอำนาจหรือว่าใช้คำพูดที่เรียกว่าเชิงขู่กันถ้าทะเลาะแล้วแบบใช้คำพูดหยาบคายหรือว่าบางทีบางครั้งเหมือนข่มกันอะแบบนี้มันจะเป็นปัญหาได้นะคะตรงนี้ต้องปรับนะถ้ามันเกิดขึ้นแต่ถ้าเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็ดีใจด้วยไม่มีอะไรนะคะไปได้เรื่อยๆแต่ถ้าบางทีมันอะไรทำปัญหาซ้ำๆเดิมๆอะมันจะกลายเป็นความเบื่อแล้วกลายเป็นนิสัยที่ติดตัวไปได้นะคะส่วนเรื่องสุขภาพเดี๋ยวนะคะสุขภาพนะคะอ่านออกมาสุขภาพนะคะคืออาจารย์มองว่าน่าจะต้องระวังในเรื่องแบบถ้าคุณผู้หญิงไปตรวจภายในนิดนึงหรือว่าระบบฮอร์โมนประจำเดือนต่างๆนะคะหรือว่าในเรื่องคำว่าทำงานแล้วเครียดนะคะทำงานหัวหมุนทำงานเยอะนะคะแล้วก็อาจจะมีน้ำหนักขึ้นนิดหน่อยนะคะอุดมสมบูรณ์นิดนึงนะคะแต่ช่วงนี้อาจารย์มองว่าดวงของคุณมันเป็นในทางที่ดีจริงๆนะแต่แค่ว่ามันต้องแบ่งเวลาให้ชัดเจนเพราะว่าดวงตอนนี้ของคุณอะถ้าดูเอาจริงดูโดยภาพรวมอะมันกำลังแบบฟื้นตัวและดีมากขึ้นนะคะแล้วมันเหมือนดีต่อเนื่องไปเรื่อยๆด้วยดวงมันมีการก้าวกระโดดนะคะหรือว่าการก้าวหน้าเดินไปข้างหน้าหรือว่าหาอะไรให้ตัวเองชัดเจนมากยิ่งคือเป้าหมายแต่คุณก็จะมีความกดดันหรือความเครียดอยู่ในหัวสมองหรือความคิดของคุณค่อนข้างเยอะมากพอสมควรนะคะบางทีมันทำให้เหมือนรบกวนในการทำงานหรือสมาธิคือเราต้องหมั่นนั่งสมาธิบ้างบททั่วไปบทสวดมนต์ก็มีนะอาจารย์แปะไว้ด้านล่างอยู่แล้วนะคะหรือเสริมด้วยพระคาถาเงินล้านที่อาจารย์สวดเองเป็นเสียงของกิ่งฟ้าสวดนะคะก็อยู่ด้านล่างมีเคล็ดลับอยู่ในคลิปด้วยก็คือไปฟังกันเอาเองนะคะด้านล่างมีทั้ง9จบและ108จบนะคะช่วงนี้แบ่งเวลาให้ชัดเจนพยายามไลฟ์บาลานซ์ให้ชัดเจนนะคะมันจะได้ไม่มีปัญหาเหล่านี้เข้ามานะคะแต่ดวงคุณมันมีดวงอุปถัมภ์อยู่แล้วอะมันไปได้ไกลอยู่แล้วนะคะฉะนั้นก็ขอให้คุณแบบก็เรียกว่าอย่าหยุดที่จะไฟไปข้างหน้าอย่าหยุดที่จะเดินก้าวไปข้างหน้าคุณกำลังจะประสบความสำเร็จหรือได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมอย่าละทิ้งกลางทางหรือทิ้งไว้กลางทางนะคะขอให้คุณโชคดีมากๆแล้วก็อะไรที่มันดีก็คือคีปเอาไว้อะไรที่ต้องปรับก็คือปรับเท่านั้นเองนะคะช่วงนี้ใช้คำพูดคำเจรจาให้เป็นประโยชน์บางทีอาจจะแปลว่าเงินทองเข้ามาจากคำพูดหรือปากของคุณได้ด้วยนะคะแล้วก็ขอให้คุณมีความสุขมากๆนะคะขอให้คุณเจอสิ่งดีๆรอบๆกายรอบๆด้านเลยนะคะขอให้โลกใจดีกับคุณมากๆค่ะก็สำหรับท่านใดที่ต้องการสนับสนุนช่องของกิ่งฟ้านะคะหรือตัวกิ่งฟ้าเองสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณจะเป็นปุ่มรูปหัวใจด้านล่างได้เลยนะคะหรือเพียงแค่กดไลค์กด Subscribe กดดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์ติดตาม Facebook Fanpage จาก TikTok ได้ IG ได้วันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะทุกท่านบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสำหรับพี่หินกองที่2นะคะเรามาดูกันดีกว่าพี่หินให้ท่านเลือกกับอะไรนะคะวงนี้ชื่อว่า Himalayan Quartz แบบพีระมิดนะคะจะเป็นควอตซ์ใสนะคะที่จะมีเป็นตัวเหมือนคล้ายๆแร่คล้ายๆพีระมิดอยู่ข้างในเขาเจียออกมาเป็นตัวพีระมิดเลยนะคะอาจารย์มองว่าเป็นหินที่ส่งเสริมเรื่องความว่าเจริญก้าวหน้าการอัพเลเวลทำอะไรให้ดีมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญส่งเสริมในเรื่องความสงบในจิตใจใครที่แบบอาจจะร้อนรุ่มใจร้อนนะคะหินชนิดนี้จะทำให้จิตใจร่มเย็นมากยิ่งขึ้นและถ้ายิ่งเอาไปนั่งสมาธิอะไรเงี้ยยิ่งสวดมนต์จะยิ่งดีจริงๆหินทุกชนิดนะคะคือสามารถนำไปนั่งสมาธิได้หมดนะคะแต่หินชนิดนี้นะคะยิ่งนั่งสมาธิเราจะยิ่งส่งเสริมสิ่งที่ดีเข้ามาแล้วก็จะมีความว่าเรนโบว์นิดนึงเนี่ยในนี้มันจะมีแวบๆเรนโบว์นิดนึงในบางเม็ดนะคะจะเป็นสะท้อนสิ่งที่มันไม่ดีออกไปแล้วก็เหมือนปกป้องตัวเราเองด้วยในการแบบเหมือนปกป้องจิตใจของเราแล้วก็เสริมความมั่นคงในจิตใจของเรามากยิ่งขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะสวยมากๆเลยค่ะหากท่านใดสนใจที่จะรับหินจากอาจารย์กิ่งฟ้านะคะรบกวนเป็นอย่างสูงอ่านกติกาทั้งหมด4หน้าด้วยนะคะอ่านกติกาและดูหินได้ทั้งหมด2ที่ค่ะ1 Instagram กิ่งฟ้า Stone 2 4 5หากอาจารย์ไม่รับไม่ต้องโกรธไม่ต้องน้อยใจเพราะว่าติดตามตัวช่องทางหลักได้คือ LINE OA หรือ LINE Official เขา @gingfa245 นะคะจะโพสต์เหมือนกันทั้งหมด2ที่บางท่านอาจจะมีหินที่อาจารย์บางท่านอาจจะไม่มีหินที่อาจารย์นะคะแต่ถ้าไม่มีอาจารย์ก็จะแจ้งในความเคารพตรงๆนะคะแต่รบกวนไม่สอบถามกันเข้ามาว่าอาจารย์คะหนูมีหินที่อาจารย์หรือไม่ถ้าไม่มีอาจารย์จะแจ้งเองนะคะอาจารย์จะเขียนไว้ชัดเจนในกติกานะคะบางท่านแค่ทำความดีก็ดีอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องใส่หินบางท่านใส่หินแล้วเสริมดีมากๆนะคะก็แล้วแต่บุคคลกันไปในกรณีบางท่านที่ติดต่ออาจารย์ใน LINE OA ไม่ได้หรือข้อความเด้งออกอาจารย์ไม่เห็นข้อความต้องกราบขอโทษเป็นอย่างสูงด้วยนะคะเพราะว่าคนทักมาหาอาจารย์ต่อวันคือค่อนข้างเยอะบางทีอาจจะมีเด้งออกบ้างเป็นปกตินะคะต้องขออภัยเป็นอย่างสูงด้วยค่ะก็ถ้าบางท่านที่บุญสัมพันธ์กับตัวอาจารย์หรือหินของอาจารย์คุณก็จะได้รับหินวงนั้นไปแต่หากไม่ต้องโกรธไม่ต้องน้อยใจเพราะอาจารย์ถือว่าคุณแค่มาดูอาจารย์ใน YouTube ตรงนี้ถือว่าเราบุญสัมพันธ์กันมากๆตั้งแต่ต้นแล้วนะคะ
กองที่2นะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้คือแล้วแต่ไพ่จะบอกนะคะทำนายจากไพ่มิเนตไพ่ทาโรตแล้วก็ลัคคี้ชาร์มสโตนที่เป็นเอกลักษณ์ของอาจารย์ค่ะเรามาเริ่มกันเลย Inner knowing achievement energetic movement the chariot the world ace of wands the hierophant three of swords ace of swordsThe Tower, Four of Pentacles. โอเคขออนุญาตซูมนะคะเรามาดูกันอย่างรวดเร็วนะคะตรงนี้นะคะคร่าวๆกันดีกว่านะคะ Restory Quartz Emerald นะคะอันนี้เป็นหยก Multiflora Lapis นะคะ Ocean Jasper Rose Quartz Madagascar Red Jasper Multiflora Green Evangeline ค่ะอันนี้จะเป็น Rose Quartz Ocean Jasper ใหม่แล้วอันนี้เป็น Black Kyanite นะคะแล้วก็ Selenite ค่ะตัวชาร์มที่ขึ้นมานะคะจะมีเป็นโน้ตดนตรีค่ะมีปลานะคะแล้วก็มีผีเสื้อนะคะมีวัชระคือสัตว์ราวุธของทางเทพมีน้ำเต้าดูดซับสีชมพูมีหอยสังขึ้นมาด้วยตัวเลขที่ขึ้นมาหมายเลข9 4 30นะคะแล้วหมายเลข3นะคะอันนี้ก็จะเป็นกรงนกอันนี้จะเป็นกระเป๋ากระเป๋าเหมือนกระเป๋ารักษาพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เป็นแมกเนตค่ะอันนี้เป็นคนที่กำลังเปิดประตูเข้าไปในที่มืดเปิดเข้าไปเป็นเงาขึ้นมาสะท้อนเลยแล้วก็แอปเปิลค่ะผลแอปเปิลนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพระจันทร์เซี่ยวนะคะอันนี้เป็นทีวีหรือว่าโทรทัศน์นั่นเองนะคะแล้วก็อันนี้เป็นรถยนต์ค่ะโอเคขออนุญาตซูมออกอันดับแรกนะคะตั้งจิตให้เข้มแข็งนะคะกองนี้เนี่ยมันอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญและครั้งใหญ่เกิดขึ้นกับตัวเรานะคะอย่าแปลเป็นคำว่าไม่ดีคือการเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นกับตัวเรามนุษย์เราได้กับทุกๆวันอะไรก็ไม่แน่นอนในชีวิตนะคะวันนี้อาจจะดีวันหน้าจะไม่ดีเราก็ไม่รู้ได้ฉะนั้นทุกอย่างต้องมีสมาธิแล้วก็ยอมรับความเป็นจริงและเตรียมใจกับทุกๆเรื่องที่มันเกิดขึ้นให้ได้นะคะกองนี้มันจะเป็นกองที่ว่าควรนั่งสมาธิเป็นประจำนะคะหรือสวดมนต์เป็นประจำบทสวดมนต์บททั่วไปอยู่ข้างล่างหรือถ้าไม่สะดวกก็คือนั่งสมาธิหรือหากิจกรรมทำให้เกิดสมาธิให้ได้มันจะช่วยเหลือหนุนนำดวงของคุณให้ดีมากยิ่งขึ้นอาจารย์มองว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญและครั้งยิ่งใหญ่ที่ดีสำหรับตัวเรานะคะบางท่านอาจจะมีเรื่องท้าทายเข้ามามีบางเรื่องที่เรารู้สึกว่าได้แก้ไขปัญหาได้เรียนรู้บททดสอบใหม่ๆนะคะช่วงนี้คุณจะใช้สติปัญญาใช้ความคิดค่อนข้างเยอะนะคะมันมีเรื่องที่ต้องไฟต์ต้องต่อสู้นะคะหรือว่ามันอาจจะแปลว่าต่อสู้เพื่อความสำเร็จเพราะว่าจริงๆพลังงานขึ้นคำว่าผู้ประสบความสำเร็จคุณมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในด้านต่างๆแต่แค่ว่าคุณอาจจะต้องเหนื่อยนิดนึงก่อนที่จะได้มันมาเป็นเรื่องปกติค่ะความเหนื่อยอย่าคิดว่าเป็นเรื่องที่น่ากลัวพลังงานขึ้นคำว่าการเดินหน้าการก้าวกระโดดนะคะแล้วรวมถึงคุณจะมีเรื่องที่จะต้องทำหลากหลายอย่างมีเรื่องที่ต้องวิ่งเต้นนะคะมีเรื่องที่อาจจะต้องเดินทางการก้าวหน้าก้าวกระโดดมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งเลื่อนตำแหน่งมีงานที่ท้าทายความสามารถ challenge ตัวเองเข้ามานะคะพลังงานขึ้นโดดเด่นในเรื่องพวกต่างประเทศต่างภาษาต่างที่ต่างถิ่นเทคโนโลยีความทันสมัยอย่างมากนะคะคุณจะมีโอกาสที่จะมีโอกาสใหม่ๆดีๆที่จะเข้ามาหรือก้าวมาในชีวิตของคุณค่อนข้างชัดเจนมากๆเลยนะคะแล้วก็อยากคิดอะไรที่มันอยู่ในกรอบอย่างเดียวบางสิ่งบางอย่างคุณอาจจะยึดติดเรื่องเดิมจนกระทั่งลืมคิดออกนอกกรอบนะคะอันนี้ก็คือเขาเตือนขึ้นมาแบบนี้เลยนะฉะนั้นสิ่งที่เราคิดอ่ะมันจะดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามาถ้าเราคิดไม่ดีก็จะดึงดูดพลังงานด้านลบเข้ามาถ้าเราคิดดีหรือทำดีในรูปแบบต่างๆที่เราไม่เดือดร้อนมันจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาหาตัวเราได้ค่อนข้างง่ายนะคะคุณจะโดดเด่นในเรื่องวาทศิลป์วาจาและโดดเด่นในเรื่องคำว่าการกล้าบุกกล้าลุยคุณจะมีเพื่อนฝูงเยอะแยะมากมายที่คอยซัพพอร์ตหรือครอบครัวที่ดีคอยซัพพอร์ตนะคะแต่หนึ่งอย่างอย่าเสียเพราะเพื่อนอย่าเสียเพราะว่าเราใจดีจนมากเกินไป
คุณเองเป็นคนที่ให้ใจคนให้ใจจัดเต็มมากถามว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ดีไหมเป็นสิ่งที่โอเคแต่ถ้าเราให้จนกระทั่งเราเดือดร้อนเองเราจะรู้สึกเสียใจทีหลังไม่ได้ฉะนั้นทุกอย่างต้องอยู่บนความพอดีนะประมาณนี้เพราะว่าบางทีบางครั้งคุณอาจจะบางคนแบบไฟจนกระทั่งตัวเราเองเดือดร้อนเกินไปก็มีเยอะนะคะแต่ด้วยความที่คุณเป็นคนที่แบบให้ใจกับทุกคนเป็นคนที่แบบให้ใหญ่จัดเต็มมีความใจนักเลงสูงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบบางครั้งก็จะเป็นแบบนี้แต่เนื่องจากคุณเป็นที่รักเป็นที่เมตตาแล้วก็เป็นคนที่อาจจะลึกๆจิตใจโอเคมันเลยทำให้เหมือนมันถ้ามันมีอุปสรรคก็จะมีแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็จะหายแล้วก็ผ่านพ้นไปหลังจากนั้นก็จะเป็นสิ่งดีๆเหมือนฟาดเคราะห์ไว้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเรื่องการงานมันมีการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆขึ้นการกำเนิดการทำอะไรใหม่ๆการแบบไปข้างหน้าก้าวกระโดดดีมากๆเลยนะคะคุณจะเจอสิ่งสำคัญในชีวิตของคุณหรือว่าคุณจะเจอคำตอบในสิ่งที่คุณกำลังค้นหาไพ่ขึ้นกุญแจชีวิตมีคนคอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนคอยเมตตาคุณดีมากๆแล้วก็ไพ่ขึ้นคำว่าถ้าอยากได้ดีกราบไหว้บุพการีหรือผู้มีพระคุณหรือคำว่าบางคนอาจจะเป็นพ่อแม่บุญธรรมพี่ป้าน้าอาปู่ย่าตายายใครที่ดีกับเรานะคะก็คืออย่าลืมพวกเขาแค่นั้นเองที่เหลืออยู่ที่เรานะคะอาจารย์มีหน้าที่เตือนจะดีไม่ดีอยู่ที่ตัวคุณนะนี่บอกได้แค่นี้นะสำหรับเรื่องการเงินการเงินของคุณไพ่ขึ้นอย่างที่อาจารย์บอกจริงคือคุณมีคุณดีคุณก็ให้คุณอาจจะชอบทำบุญหรือช่วงนี้จะเดินสายทำบุญก็ดีนะคะแต่เมตตาจนกระทั่งเราเดือดร้อนไม่เอานะ เบียดเบียนตัวเราไม่เอานะแต่ช่วงนี้คือมันเหมือนกับว่าคุณมีพอที่จะให้ผู้อื่นหรือช่วงนี้ถ้าจะเสียเงินนะน่าจะเสียเงินไปค่าเราเรียนบุตรบริวารหรือว่าเสียไปกับเรื่องการซ่อมแซมต่างๆนะคะเป็นการรีโนเวททำให้มันดีขึ้นอะไรประมาณนี้แต่เรื่องการเงินกับอาจารย์กับมองว่าคุณจะดีขึ้นถ้าบางคนแบบการเงินรู้สึกมีปัญหานะคะมันช่วงนี้มันจะฟื้นตัวขึ้นแต่ถ้ามีดีอยู่แล้วมีเงินอยู่แล้วอาจจะแปลว่ามีเพิ่มขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมบางท่านอาจจะมีลู่ทางในการทำเงินมากยิ่งขึ้นด้วยซ้ำไปนะคะถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีมากในเรื่องการเงินของชาวกองที่สองนะถือว่าใช้ได้นะคะแล้วก็สำหรับเรื่องความรักอาจารย์มองว่าความรักของคุณช่วงเนี้ยถ้าคนโสดเนี่ยถ้าคุณเพิ่งอกหักเพิ่งเสียใจมาหรือว่ายังลืมอะไรบางอย่างในเรื่องความรักไม่ได้อย่าเพิ่งมีอยู่โสดไปก่อนไม่เสียหายอะไรทุกคนมีคุณค่าในตัวเราเองหมดแต่ช่วงเนี้ยเขาเหมือนให้โฟกัสในเรื่องการเรียนเรื่องการทำงานก่อนจะดีที่สุดนะคะแล้วก็สำหรับคนที่สถานะคุมเครือไม่ชัดเจนมันแปลว่าเราต้องลงมือจีบ เข้าไปหาเขาแต่อย่าเข้าจนเขากลัวนะคะแต่มันเป็นลักษณะคำว่าการถามไถ่การที่ถามเพื่อความชัดเจนเหมือนเราถามหาความชัดเจนอะเหมือนเป็นการที่เราจะเหมือนเขาเรียกว่าบุกเข้าไปแต่ไม่ใช่บุกจนน่ากลัวนะเพราะพลังงานขึ้นคำว่าลงมือทำเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของคำว่าถ้ามันเหมือนเป็นเราเป็นผู้จีบอะประมาณนั้นนะแต่ถ้ามองอีกมุมนึงในกรณีเราโดนจีบอยู่นะคะก็จะแปลได้เหมือนกันว่าคนคนนั้นค่อนข้างจะเอาจริงกับเราแหละนะคะในเชิงที่ว่าเฮ้ยฉันจริงใจกับคุณนะแบบเหมือนประหนึ่งว่าช่วงนี้มันจะมีคำตอบให้กับตัวคุณและตัวเขาเป็นคำตอบอะประมาณนี้นะคะคนที่อาจจะมีแฟนอยู่แล้วนะคะช่วงนี้เลยบอกว่าระวังเรื่องการทะเลาะ กันถ้าทะเลาะ กันเรื่องผลประโยชน์เรื่องเงินเรื่องทองจะเป็นปัญหาใหญ่โตจนกระทั่งอาจจะเลิกลากันได้อาจารย์ไม่อยากใช้คำพูดนี้นะคะไม่อยากทำให้ขวัญเสียด้วยแต่ถ้ามันเป็นเรื่องเงินเรื่องทองมันไม่เข้าใครออกใครระวังตรงนี้นะแต่ช่วงนี้ถ้าบางคนไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงินเรื่องทองมันจะเป็นปัญหาเรื่องอารมณ์นั่นแหละบางทีบางครั้งไม่ยอมกันแล้วก็เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายใส่กันเดี๋ยวรักเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวออนเดี๋ยวออฟต้องทำยังไงคะมีสติค่ะมันจะแก้ได้นะคะถ้าคุณยังรักกันมากพอสิ่งเหล่านี้มันสามารถก้าวข้ามผ่านได้แต่ถ้ารักกันไม่มากพอก็จะปล่อยมือกันออกจากกันสูงมากเลยนะคะสำหรับคนที่แต่งงานไพ่ขึ้นว่าไปได้เรื่อยๆนะคะเหมือนต่างคนต่างช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะประมาณนี้ดีค่ะสำหรับคนที่แต่งงานแล้วเพิ่มเติมนิดนึงเมื่อกี้อาจารย์ข้ามในเรื่องการเรียนเรื่องการเรียนพื้นที่แห่งปัญญาขึ้นมาเลยนี่ปัญญาขึ้นมาเลยพื้นที่แห่งปัญญาขึ้นแปลว่าช่วงนี้เรื่องการเรียนของคุณมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาแล้วคุณต้องเลือกเป็นการเลือกนะคะเลือกว่าจะไปคณะไหนดีหรือว่าจะเลือกเรียนแบบไหนดีเลือกที่จะอยู่เมืองไทยหรือเมืองนอกหรือเลือกที่จะเรียนอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าแต่ช่วงนี้คุณจะเลือกเป็นการเลือกนะคะหรือว่าต้องลงสอบอะไรเงี้ยคือช่วงนี้คือแบบคำว่ามันอาจจะได้บางอย่างแต่อาจจะต้องละวางบางอย่างมันจะเป็นแบบนี้นะคะเขาพูดมาประมาณนี้เกี่ยวกับเรื่องการเรียนแต่ถึงอย่างไรก็ตามแต่ก็คือถ้าอยากประสบความสำเร็จก็คือแค่ต้องพยายามหมั่นเพียรแล้วก็ขยันนะคะอาจจะมีท้อใจบ้างเหนื่อยบ้างแต่สุดท้ายอาจารย์เชื่อว่าคุณทำได้คุณมีดีอยู่ในตัวอยู่แล้วนะคะอย่าดูถูกตัวเองอาจารย์เป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้คุณมากๆเลยนะคะเรื่องสุขภาพระวังเรื่องระบบเลือดเรื่องอารมณ์บางทีเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายตรงนี้ต้องปรับ
แล้วก็บางทีบางครั้งเดี๋ยวแบบนอนหลับไม่เพียงพอการทำงานเยอะเกินไปทำงานหนักนะคะแล้วก็ถ้าคุณผู้หญิงระวังเรื่องระบบฮอร์โมนนิดหนึ่งนะคะระวังโรคเกี่ยวกับเรื่องพวกทางเดินอาหารกรดไหลย้อนนะคะแล้วก็อะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องถ้าสมมติคุณไปทำศัลยกรรมเสริมสวยเสริมหล่อฉีดนู่นฉีดนี่เลือกหมอที่ไว้ใจได้ด้วยนิดหนึ่งนะคะบางทีบางคนอาจจะเจอแบบแผลที่มันเกิดจากการที่เราไปทำเสริมสวยเสริมหล่ออะไรเงี้ยก็เป็นได้นะคะแล้วก็พลังงานขึ้นเกี่ยวกับเรื่องการพักผ่อนจริงๆด้วยพักผ่อนไม่เพียงพอมันทำให้ร่างกายรัวหรือโรคถามหาได้จากการที่เรานอนหลับไม่เพียงพอหรือว่าบางทีเกิดอาการเครียดจนนอนไม่หลับมันอาจจะเป็นอารมณ์นี้ได้ด้วยนะคะแล้วก็ระวังเรื่องระบบเสียงของเราด้วยช่วงนี้สุขภาพของคุณบางทีมันอาจจะมีปัญหานิดนึงช่วงนี้นะก็คือพยายามรักษาสุขภาพให้ดีหน่อยแล้วกันเนาะนอกนั้นมีอะไรจะต้องเตือนไหมสำหรับพลังงานกองนี้ไพ่ขึ้นว่าไพ่ขึ้นกลับมาอีกรอบนึงคือคำว่าเมตตาพลังงานมาเลยขึ้นเป็นลักษณะคำว่าเมตตาได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนจริงๆอันนี้คือวนกลับมาเป็นพลังงานที่เขาต้องการจะบอกจริงๆนะมันเหมือนบอกอีกรอบนึงเลยนะน่าจะเตือนซ้ำอีกรอบนึงแล้วไพ่ขึ้นคิดทบทวนจะทำอะไรคิดนิดนึงแต่ไม่คิดให้คิดจนคิดมากนะคะคิดนิดนึงนะคะก่อนที่จะทำอะไรเราไพ่ขึ้นหาประสบการณ์อาจารย์มองว่าคุณจะมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นกับตัวเราเองอยู่แล้วหรือคุณเองอาจจะได้รับประสบการณ์อะไรต่างๆในช่วงระยะเวลานี้เยอะก็ได้นะคะบางคนเนี่ยมีโอกาสได้ลดด้วยนะอันนี้คือเสริมขึ้นไปนิดนึงหรือว่ามีการเดินทางเกิดขึ้นนะคะดูแลสุขภาพของตัวเองให้มากๆขอแค่นี้นะคะเพราะว่าถ้าสุขภาพเราเสียบางทีบางครั้งอย่างอื่นมันรวนได้หมดเลยเราจะทำอะไรเราก็รู้สึกว่าโอ๊ยฉันไม่สบายนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะคะก็ขอให้คุณสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจมากๆเลยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นพลังงานโดยภาพรวมที่ถือว่าขึ้นมาโอเคมากๆฉะนั้นขอให้คุณเดินไปข้างหน้าก้าวไปข้างหน้าส่งกำลังใจให้คุณมากๆค่ะโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็จบการทำนายแต่เพียงนี้นะคะสำหรับท่านใดที่ต้องการสนับสนุนช่องของกิ่งฟ้าหรือตัวกิ่งฟ้านะคะสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรูปหัวใจด้านล่างได้เลยนะคะหรือว่าเพียงกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ้งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์ติดตาม Facebook Fanpage ได้ TikTok ได้ IG ได้วันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปอื่นทุกท่านบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสำหรับพี่หินกองที่3นะคะเป็นกองสุดท้ายนะคะเรามาดูกันดีกว่าพี่หินเนี่ยท่านเลือกคืออะไรนะคะชื่อว่าลาลิมาค่ะสวยมากๆมากๆนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นเกรดที่เกือบสุดนะคะเรียกว่าอันนี้ก็สุดยอดแล้วนะคะคือตัวลาลิมาเนี่ยก็คือจะเป็นหินที่เสริมในเรื่องเมตตามหานิยมความโชคดีโดยตรงแล้วก็เหมาะกับคนที่อาจจะเหมือนอารมณ์ไม่แบบไม่ค่อยนิ่งนะคะต้องการความมั่นคงในจิตใจนะคะเรื่องสมาธิต่างๆดีมากๆแล้วก็เสริมในเรื่องคำว่าทำอะไรก็ราบรื่นไปไหนมาไหนคนก็นิยมชมชอบเมตตานะคะคอยช่วยเหลือเราหรือว่าเราเองอาจจะเป็นเหมือนทำอะไรก็มักที่จะเหมือนได้ดีเจริญก้าวหน้าแล้วก็ประสบความสำเร็จได้ง่ายๆนะคะอาจารย์มองว่าเหมือนเป็นความโชคดีที่จะเกิดขึ้นในดวงชะตาของเราค่ะฝากเอาไว้ในอ้อมอกด้วยนะคะคือนานๆมาทีค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นหินในหนึ่งในเฟเวอริตของอาจารย์มากๆนะคะสวยมากเลยค่ะวงนี้หากท่านใดสนใจที่จะรับหินจักรจางกิ่งฟ้านะคะรบกวนเป็นอย่างสูงอ่านกติกาทั้งหมด4หน้าด้วยนะคะอ่านกติกาและดูหินได้ทั้งหมด2ที่ค่ะ1 Instagram กิ่งฟ้า Stone 2 4 5หากอาจารย์ไม่รับไม่ต้องโกรธไม่ต้องน้อยใจเพราะว่าติดตามตัวช่องทางหลักได้คือ LINE OA หรือ LINE Official เขา @gingfa245 นะคะจะโพสต์เหมือนกันทั้งหมด2ที่บางท่านอาจจะมีหินที่อาจารย์บางท่านอาจจะไม่มีหินที่อาจารย์นะคะแต่ถ้าไม่มีอาจารย์ก็จะแจ้งด้วยความเคารพตรงๆนะคะแต่รบกวนไม่สอบถามกันเข้ามาว่าอาจารย์คะหนูมีหินที่อาจารย์หรือไม่ถ้าไม่มีอาจารย์จะแจ้งเองนะคะอาจารย์จะเขียนไว้ชัดเจนในกติกานะคะบางท่านแค่ทำความดีก็ดีอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องใส่หินบางท่านใส่หินแล้วเสริมดีมากๆนะคะก็แล้วแต่บุคคลกันไปในกรณีบางท่านที่ติดต่ออาจารย์ใน LINE OA ไม่ได้หรือข้อความเด้งออกอาจารย์ไม่เห็นข้อความต้องกราบขอโทษเป็นอย่างสูงด้วยนะคะเพราะว่าคนทักมาหาอาจารย์ต่อวันคือค่อนข้างเยอะบางทีอาจจะมีเด้งออกบ้างเป็นปกตินะคะต้องขออภัยเป็นอย่างสูงด้วยค่ะก็ถ้าบางท่านที่บุญสัมพันธ์กับตัวอาจารย์หรือหินของอาจารย์คุณก็จะได้รับหินวงนั้นไปแต่หากไม่ต้องโกรธไม่ต้องน้อยใจเพราะอาจารย์ถือว่าคุณแค่มาดูอาจารย์ใน YouTube ตรงนี้ถือว่าเราบุญสัมพันธ์กันมากๆตั้งแต่ต้นแล้วนะคะสำหรับกองที่3กองสุดท้ายนะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้นะคะเรามาดูเป็นแนวทางกันจากไพ่พิเนตไพ่ทาร์ตแล้วก็ลัคกี้ชาร์มสโตนที่เป็นเอกลักษณ์ของอาจารย์ค่ะเรามาเริ่มกันเลย Honus Joy Relaxation The Tower The High Priestess Queen of Wands The StarThree of Pentacles, Ten of Swords, The Devil, The High Priestess. Okay.
โอเคนะคะวางไว้ตรงนี้แล้วกันโอเคคราวนี้ซูมนะคะเรามาดูแบบพี่หินแล้วก็ลัคกี้ชัมซูมแบบคร่าวๆพอนะคะโอเคอ่ะจะมี white pink cerasite อันนี้เป็น blue cerasite ค่ะ aura quartz สีส้ม peach moonstone himalayan quartz แบบพีระมิดเหมือนกองที่สองนะคะอยู่ตรงนี้อันนี้จะเป็น lemon quartz red jasper rose quartz นะคะ labradorite clear quartz สลับมังกรสีเงิน ocean jasper lavender amethyst tiger eyes ตัว charms ที่ขึ้นมานะคะจะมี pie the justice pie the world หมายเลข1ขึ้นมาหมายเลข14หมายเลข8ขึ้นมาอันนี้เป็นปลาหมึกค่ะอันนี้เป็นคนที่กำลังหม่ำๆแฮมเบอร์เกอร์นะคะอันนี้เป็นนางฟ้าค่ะอันนี้เป็นรถยนต์ด้วยนะเนี่ยแล้วก็นี่เป็นขวานอันนี้เป็นแฟ้มอันนี้เป็นเหมือนคล้ายๆเหมือนอยู่ในช่องแอร์นะคะมีใครโผล่มาแอบมองดูนะคะจริงๆมันอาจจะเป็นท่อก็ได้นะคะประมาณนี้นะคะแอบชำเลืองมองมีใครแอบมองคุณอยู่หรือเปล่าแอบมองเธออยู่นะจ๊ะอยู่แถวนี้นะคะมีคนให้ความสนใจเราอยู่หรือเปล่านะคะอันนี้เป็นมงกุฎค่ะแล้วก็เป็นตึกค่ะโอเคขออนุญาตซูมออกสิ่งที่อาจารย์เห็นอันดับแรกสำหรับกองที่3นี้นะคะอาจารย์มองว่าคุณจะโดดเด่นในเรื่องวาทศิลป์การเจรจานะคะการติดต่อการสื่อสารต่างๆนะคะแต่ช่วงนี้คุณเองนะต้องพยายามพักผ่อนให้เต็มที่นะคะเพื่อลุยงานใหญ่มากขึ้นกว่าเดิมค่ะมันอาจจะมีอะไรที่สำคัญเป็นโปรเจกต์ล้าน 8,900 ที่ยิ่งใหญ่มากขึ้นกว่าเดิมเราจะยิ่งใหญ่มากขึ้นกว่าเดิมค่ะ บางท่านอาจจะแปลได้เหมือนกันว่ามีการปรับเปลี่ยนย้ายตำแหน่งนะคะหรือว่าอาจจะทำงานที่มันสำคัญมากขึ้นกว่าเดิมหรือได้งานที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมนะคะมีโปรเจกต์ที่มันสำคัญมากๆที่เราได้รับการมอบหมายที่จะต้องทำมันนะคะบางท่านอาจจะแปลว่าเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วตอนนี้นะคะหรือว่าอาจจะมีธุรกิจเพิ่มมีการขยับกิจการนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงมากขึ้นในสายงานที่คุณทำคุณเป็นคนที่มีฝีมือมากจนกระทั่งอาจจะมีคนมาว่าจ้างงานเรามีงานเพิ่มเติมจริงๆแต่หนึ่งอย่างขอเตือนอย่าไว้ใจคนมากอย่าหูเบาระวังการโดนหักหลังนะคะการทิ่มแทงกันการสกัดดาวรุ่งไม่ต้องไปกลัวนะสิ่งที่อาจารย์พูดไม่ได้พูดให้คุณกลัวแต่พูดให้คุณระมัดระวังถ้าเราระมัดระวังสิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นหรือถ้าใครมาทำเราถ้าเราไม่ได้ทำอะไรผิดแล้วเราเองใช้สติและปัญญาในการแก้ไขมากกว่าใช้อารมณ์คุณจะชนะใสๆซื่อๆเลยนะคะเพราะว่าบางทีบางครั้งเนี่ยบางทีมันเกิดจากการกระทำของตัวเราถ้าเราทำไม่ดีกับใครเข้าตัวนะอาจารย์ไม่เข้าข้างใครแต่ถ้าเราทำเราโดนกระทำมาแต่เราทำหน้าที่ของเราโดยที่เราไม่ทำให้ใครเดือดร้อนอาจารย์เชื่อว่าความดีจะชนะเขาเรียกว่าชนะมารอย่างท่องไว้เลยนะมารไม่มีบารมีไม่เกิดทุกคนก็เจออาจารย์เองก็เจอนะคะเป็นปกตินะแล้วตัวคุณเองอะค่ะช่วงนี้เนี่ยคุณจะค่อนข้างมีเสน่ห์มากในเชิงที่ว่าอาจจะมีคนมาชอบเรามาแอบมองเราอยากที่ทำความรู้จักกับเราเพราะพลังงานขึ้นอะไรคะ the high priestess ติดกันอันนี้เนี่ยโดยบังเอิญ the high priestess เหมือนกับว่ามีแรงพลังงานที่เหมือนอยากจะเจาะลงไปอีกว่าช่วงนี้คุณจะมีองค์ความรู้คุณจะเป็นคนเก่งนะคะแล้วคุณจะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากถ้าใช้เสน่ห์ในทางที่ผิดหรือผิดศีลธรรมจะนำปัญหามาให้คุณนะคะแต่ถ้าใช้เสน่ห์ไปในทางที่ถูกต้องมันจะดีสำหรับตัวเรามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิตของคุณก็ได้อาจจะจบจากบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ดีที่มันไม่ใช่และเริ่มต้นสิ่งใหม่ที่มันดีมากขึ้นกว่าเดิมหรือจบความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกที่มันไม่ใช่ก็ได้บางท่านอาจจะมีการซ่อมแซมบ้านรถนะคะก็ได้เกิดขึ้นหรือว่ามันอาจจะมีการรีโนเวทหรือมีการซ่อมอะไรเกิดขึ้นในช่วงนี้ถ้าจะเสียเงินจะเสียเงินไปกับตรงจุดนี้แล้วเสียไปกับพวกการทำศัลยกรรมหรือเสริมสวยเสริมหล่อก็เป็นได้สำหรับบางท่านช่วงนี้คุณอาจจะมีเรื่องน่ายินดีเกิดขึ้นหรือว่าอาจจะมีพิธีมงคลของตัวเราเองหรือแปลว่าไปร่วมงานพิธีมงคลนั่นเองนะคะช่วงนี้ค่อนข้างโอเคเลยนะแต่จะมาว่ามันจะมีความมั่นคงเกิดขึ้นกับตัวเราค่อนข้างเยอะเหมือนกันเรามาดูเจาะลึกนิดนึงการทำงานของคุณช่วงนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าเราเองต้องบุกต้องลุยนะคะแล้วก็มีการต่อยอดในเรื่องธุรกิจต่างๆหรือการต่อยอดในเรื่องคุณอาจจะมีประสบการณ์มากขึ้นหรือคุณเองอาจจะได้ไปต่อหรืออาจจะแปลว่าเหมือนผ่าน probation ผ่านแบบการทำงานอะไรต่างๆหรือว่าอาจจะแปลได้เหมือนกันว่าคุณเองอาจจะรับงานเพิ่มรับงานพิเศษเพิ่มเติมนะคะแต่ต้องออกนอกกรอบในบางเรื่องนะอย่าพยายามอยู่แต่ในกรอบของตัวเราเองหรือทำอะไรเดิมๆนะคะแต่เขาแค่จะบอกเฉยๆว่าอย่าติดกับความคิดเดิมๆจนมากเกินไปลองหาอะไรใหม่ๆนะคะเข้ามาเติมสีสันเข้ามาให้เพิ่มเติมนะคะไพ่ขึ้นแบบนี้เพราะว่าบางทีบางครั้งคุณเองอาจจะแปลว่างานมันอาจจะมีปัญหาติดขัดอยู่บ้างแต่สุดท้ายถามว่าแก้ไขได้ไหมสามารถแก้ไขได้แต่คุณอาจจะมีความรู้สึกติดขัดก็คือเรื่องอารมณ์ของเราอาจจะเบื่อหน่ายสิ่งที่ฉันทำฉันเบื่อมากฉะนั้นหนึ่งถ้างานตรงนี้เราละทิ้งไม่ได้มันเป็นงานที่
ือต้องบอกแบบนี้นะอาจารย์ฟังคำหนึ่งมานะคะจากดาราท่านหนึ่งอาจารย์ชอบมากแล้วมันเหมือนส่งผลกระทบต่อตัวอาจารย์เลยนะคะแบบมันอิมแพคความรู้สึกมากว่าแล้วอาจารย์เคยเขียนลงไปใน IG ส่วนตัวว่าเรื่องทำอะไรซ้ำๆเดิมๆหรือคำว่าชินชาเนี่ยความชินชามันเป็นอะไรที่น่ากลัวมากเลยนะทุกคนทำไมมันถึงน่ากลัวหรอเพราะว่าความชินชามันเหมือนกับว่าเหมือนเราทำอะไรเดิมๆซ้ำๆเรารู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งเมื่อก่อนมันเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากๆสร้างอนาคตให้กับตัวเราสร้างสิ่งต่างๆดีๆให้กับตัวเราได้แต่พอวันนึงเราทำอะไรซ้ำๆซากๆเดิมๆเบื่อจ้ะเราก็จะลืมเห็นคุณค่าตรงนั้นเพราะว่าเราชินชากับมันจนลืมคุณค่าฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์จะบอกเลยว่าลองกลับมาคิดใหม่สิ่งที่เราทำอยู่มันเป็นสิ่งที่สร้างตัวเราไหมแล้วจริงๆแล้วอ่ะเราชอบปะเรามีความสุขมันไหมเปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนที่ mindset ของเรามันจะช่วยได้เยอะนะคะแต่อันนี้มันอาจจะช่วยได้ในระดับหนึ่งนะไอ้สิ่งที่อาจารย์พูดแต่ที่เหลือถ้าสมมติว่าคุณรู้สึกว่าไอ้สิ่งที่เราทำมันเดิมเกินไปละเราไปทำอย่างอื่นดีกว่าก็เป็นสิทธิ์ของคุณถือเป็นเรื่องที่ดีนะในการปรับพัฒนาแต่ถ้าสิ่งที่เราทำมันดีอยู่แล้วอันนี้ที่อาจารย์บอกพยายามลองมองคุณค่ามันอีกรอบนึงว่าจริงๆแล้วเราแค่เบื่อหรือเปล่านะคะให้มองกับตรงนี้อันนี้คือขอฝากข้อคิดตรงนี้เอาไว้เล็กๆน้อยๆแล้วกันเพื่ออาจจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านเลยต้องพูดยาวนิดหน่อยนะคะเพราะว่าพลังงานมันขึ้นแบบบางทีเบื่อหน่ายหรือติดหรือมีความคิดอะไรบางอย่างที่มันติดขัดอยู่ในใจนะคะหรืออาจจะติดใจอะไรบางคนว่าเอ้ยเขาทำอะไรอย่างนี้ไม่ดีกับเราหรือเปล่าอันนี้มันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่มันอึดอัดอยู่ในใจอยู่บ้างแต่มันจะดีขึ้นนะคะแต่อาจารย์มองว่าสิ่งที่คุณทำมันต้องทำต่อเนื่องยาวนานหรือว่ามันเหมือนบอกคุณ born to be ตรงเนี้ยมันต้องเป็นของคุณน่ะมันต้องทำต่อไปเรื่อยๆหรือช่วงนี้คุณอาจจะมีวิชาความรู้เพิ่มเติมในสายงานที่เราทำมากขึ้นนะคะแล้วไพ่ก็ขึ้นคำว่าถ้าคุณยิ่งให้คุณยิ่งได้ในเรื่องการทำงานบางทีเราอาจจะต้องสอนผู้อื่นบ้างนะคะหรือว่ามีการแนะนำแนะแนวหรือว่าทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีมเยอะขึ้นในช่วงระยะเวลานี้แต่อาจารย์มองว่าสุดท้ายไพ่ขึ้นรางวัลชีวิตในเรื่องการทำงานของคุณขึ้นโอเคมากๆคุณอาจจะได้รับคำชื่นชมได้รับคำชมเชยได้เซอร์ติฟิเคตได้การแบบได้รางวัลหรืออาจจะแปลได้เหมือนกันว่าคุณทำหน้าที่อย่างเงี้ยดีที่สุดจนกระทั่งทุกคนเล็งเห็นในศักยภาพของคุณและมั่นใจในตัวคุณมากขึ้นก็ได้นะคะพื้นที่แห่งการพัฒนามันมีการก้าวโดดมีการพัฒนามีการทำอะไรใหม่ๆเพิ่มขึ้นในช่วงระยะเวลานี้นะคะแต่ไพ่ขึ้นร่มเย็นเป็นสุขอาจารย์เลยบอกว่าการงานของคุณดีแหละมันแค่ว่าอาจจะมีความเบื่อเท่านั้นเองหรือรู้สึกว่าเราต้องเจอปัญหาแหละในแต่ละวันที่เราทำงานเจอปัญหาแบบเดิมๆหรือปัญหาใหม่ๆแต่สุดท้ายนี้เราต้องทำมันคือหน้าที่ของเราเป็นกำลังใจให้คุณมากๆคุณทำได้อยู่แล้วนะคะอาจารย์เชื่อในฝีมือของคุณนะคะเรามาดูในเรื่องการเงินการเงินนะคะช่วงนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่า อาจจะได้ในบางสิ่งบางอย่างที่เรียกว่าของล้ำค่าของมีค่าหรือบางท่านอาจจะได้ลดก็ได้หรืออาจจะแปลว่าช่วงนี้เนี่ยเงินเข้ามาหลากหลายช่องทางมากๆนะคะแต่หนึ่งอย่างที่อาจารย์ขอเตือนเงินของคุณอย่าใช้ไปในสิ่งที่ผิดศีลธรรมหรือผิดกฎหมายนะคะหรือช่วงนี้เนี่ยการเข้าสังคมไม่ผิดนะในการดื่มอะไรเงี้ยคือมันเป็นเรื่องปกติมันเป็นสิทธิ์ของคุณแต่แค่ว่าช่วงนี้เขาแค่ขึ้นเตือนว่าพยายามรักษาศีล5ข้อหรือว่าเขาเรียกว่าอย่าดื่มจนเมามาหรือขาดสติเท่านั้นเองนะคะอันนี้คือเตือนในเรื่องคำว่าสิ่งอะไรที่มันเป็นคำว่าแนวเสพติดนะคะไม่ใช่ยาเสพติดนะไม่ใช่แต่มันเป็นคำว่าสารเสพติดต่างๆอย่างเช่นเนี่ยสุราอะไรเงี้ยคือมันเหมือนกับว่ายาติดหรือว่าดื่มจนกระทั่งขาดสติทุกอย่างต้องมีสติและปัญญาอยู่กับตัวเท่านั้นเองนะคะหรือว่าช่วงนี้เนี่ยอยากให้ใครมาหลอกลวงเราได้อาจารย์ถึงเตือนตั้งแต่ต้นว่าบางทีบางครั้งคนเรามันอาจจะมีเหมือนตกผลึกเจอวิบากกรรมว่าเฮ้ยต้องคนมีคนมาโกงมาหักหลังเราเลยเนี่ยหรือว่าผิดใจกับเราในช่วงนี้มันอาจจะเกิดขึ้นบ้างนะคะคนเราไม่มีชีวิตเพอร์เฟค 100% แล้วก็อยากกลัวคำทำนายของอาจารย์ด้วยเพราะอาจจะไม่เกิดขึ้นเพราะอะไรเรามาดูแล้วเราอยู่เหนือดวงหรือระวังตัวเองเอาไว้ก่อนนะก็ไม่เสียหายอะไรฉะนั้นช่วงนี้เราบอกว่าอย่าลงทุนอะไรถ้าไม่จำเป็นอย่าไปเซ็นคำประกันให้ใครจะไปไหนมาไหนอย่าลืมของมีค่าไว้ที่สาธารณะแล้วก็อย่าไว้ใจคนจนมากจนเกินไปนะคะคือให้แบบเขาเรียกว่ามีสติอยู่กับตัวอันนี้คือเป็นคำเตือนนะแล้วก็แต่การเงินอาจารย์ก็ยังบอกอยู่ว่าช่วงนี้คือเป็นผู้ประสบความสำเร็จอะการเงินของคุณเข้ามาหลากหลายช่องทางอาจารย์เห็นว่าคุณมีความสามารถเหมือนคุณปั๊มตังค์ได้ตลอดเวลาคุณผลิตเงินได้ตลอดเวลาเลยแล้วก็เป็นแบบคนหาตังค์ได้เก่งอยู่แล้วเป็นทุนเดิมแล้วเงินของคุณเข้ามาจากเสน่ห์ของคุณด้วยนะคะเสน่ห์ของคุณหรืออาจจะมีว่าคนให้ของล้ำค่าของมีค่าและของขวัญให้กับเรานะคะเรื่องการเรียนเขาบอกว่าจงอ่านหนังสือไปเรื่อยๆหรือว่าค่อยๆแต่มันก็ต้องแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะเพราะว่ามันอาจจะสมมติคุณกำลังจะสอบแต่คุณเองต้องแบบมีการเผื่อใจไม่คาดหวังไม่ผิดหวังอะค่ะ
บางสิ่งบางอย่างมันอาจจะแปลว่าชีวิตเหมือนอยู่บนเส้นได้เลยในเรื่องการเรียนมันแปลว่าตอนนี้มันยังเสี่ยงมีความเสี่ยงสูงว่าเอ๊ะจะได้หรือไม่ได้จะสอบได้หรือไม่ได้มันจะอาจจะเป็นอารมณ์นี้อยู่ได้แต่อย่างที่บอกคือถ้าเราขยันหมั่นเพียรจะเป็นยังไงคะบริวารหนุนดวงอาจารย์ยังเชื่อนะว่าคุณอาจจะมีครูบาอาจารย์มีเพื่อนช่วยติวมันจะมีคนคอยช่วยเหลือและสนับสนุนคุณอยู่เป็นทุนเดิมอยู่แล้วฉะนั้นเรื่องการเรียนอาจารย์มองว่าแค่อย่าขี้เกียจอย่าชะล่าใจแค่นั้นเองนะคะส่วนเรื่องความรักคนโสดอาจารย์มองว่าช่วงนี้เนี่ยไพ่มันขึ้นคำว่าสิ่งที่เหลืออยู่คือมันเหมือนกับว่าให้เห็นคุณค่าในตัวเราเองเสมอแล้วก็บางทีบางครั้งเนี่ยอาจจะแปลว่ามีคนมาชอบเราแต่เราอาจจะไม่ใส่ใจเขาหรือว่าเราไปจีบใครแล้วก็อาจจะรู้สึกว่าถ้าเขาไม่เห็นในคุณค่าในตัวเราเองเราต้องเอาตัวเองออกมาเลยนะอย่าวิ่งตามจนกระทั่งเราเองเหนื่อยแล้วเองเราไม่มีความสุขหรือว่าวิ่งตามโดยไม่เอาความคิดและสติไปด้วยเนี่ยมันจะเป็นปัญหาแน่นอนนะคะฉะนั้นสำหรับคนโสดเนี่ยให้มองรอบๆจริงๆแล้วเราต้องการอะไรอยากมีแฟนแต่ที่คิดคุยไม่เป็นไรก็ยังไม่ต้องมีก็ได้แต่ถามว่าเรามีเพื่ออะไรหรอเรามีเพื่อคลายเหงาหรือว่าอะไรหรือเราต้องการเพราะอะไรคือให้กลับมาคิดทบทวนนิดนึงเขาแค่บอกเฉยๆว่าจริงๆเราอาจจะมีใครสักคนหนึ่งที่คอยอยู่เคียงข้างอาจจะแปลว่ามีใครสักคนหนึ่งที่เขาอาจจะชอบเราแต่เราเองอาจจะเมินเขาหรือว่าไม่ได้ใส่ใจในคุณค่าที่เขาให้กับเรามาก็ได้นะคือหมายถึงว่าเขาให้เรามาแต่เราเองอาจจะไม่ได้คิดอะไรกับเขามากกว่านั้นก็ได้อาจจะแปลว่ามีเพื่อนเข้ามาชอบเราหรือคนรู้จักหรือคนเคยรู้จักเข้ามาชอบเราเพราะช่วงนี้บอกไว้เลยคุณมีเสน่ห์มากมีคนชอบคุณและสนใจคุณถามว่าเขากล้าไหมอีกเรื่องหนึ่งแต่บางคนอาจจะแปลว่ามีเข้ามาหาเราแต่เราอาจจะไม่รู้ก็ได้เข้ามาเนียนๆนะคะคนโสดที่สถานะคลุมเครือไม่ชัดเจนจะเป็นยังไงต่อไปหรอไพ่ขึ้นมามหาเสน่ห์คุณยังเป็นช้อยเสื้อหรือว่าเขาเรียกว่าไม่ใช่ตัวเราเป็นช้อยเสื้อเสมอไปเราเองอาจจะกำลังเลือกอยู่ก็ได้นะคะคืออะไรว่ารักเผื่อเลือกทั้งสองฝ่ายนั่นแหละนะคะก็ยังไม่ชัดเจนต่อไปคนที่มีแฟนแล้วเป็นยังไงบ้างช่วงนี้บางท่านอาจจะแปลว่าต้องระมัดระวังเรื่องการมีปัญหาเรื่องคำพูดกันนิดหน่อยนะคะฉะนั้นไพ่ก็ขึ้นว่าใจเย็นๆมีสมาธินิดนึงแล้วก็กลับมาคิดถึงวันที่รักกันใหม่ๆเดี๋ยวอาจารย์มองว่าทุกอย่างมันจะดีขึ้นแค่ว่ามันอาจจะมีกระทบกระทั่งเล็กน้อยง้องอนกันหรือว่าบางทีบางครั้งอาจจะพูดจาไม่ค่อยเข้าหูกันมีอยู่บ้างเท่านั้นเองเป็นเรื่องปกติค่ะเดี๋ยวมันก็ปรับตัวหรือว่าเดี๋ยวมันก็มีการง้องอนกันขอโทษขอโพยกันเดี๋ยวมันก็จบปัญหาไม่มีอะไรค่ะสำหรับคนที่แต่งงานมันมีสิ่งที่เราต้องเลือกอยู่เหมือนเรากำลังเลือกอะไรบางอย่างเลือกที่จะมีบุตรมีลูกหรือเลือกที่จะคบต่อไปหรือเปล่ามันจะมีอะไรบางอย่างที่เราต้องเลือกค่ะเขาจะบอกมาแค่ประมาณลักษณะนี้แต่สุดท้ายแล้วคุณจะเลือกไปในทางที่ถูกต้องเพราะว่าสุดท้ายไพ่ขึ้นคำว่าช่วงชีวิตที่ดีขึ้นนะคะสำหรับคนที่แต่งงานนะส่วนเรื่องสุขภาพเรื่องความเรื่องแบบบางทีเกี่ยวกับเรื่องกล่องเสียงเรื่องการใช้เสียงลำไส้คออาหารการกินนะคะแล้วก็ระวังในเรื่องคำว่านั่งนานออฟฟิศซินโดรมถามหานะคะแล้วก็การใช้ความคิดหรือความเครียดมันเกิดขึ้นนะคะมันจะเกิดแบบนี้เนาะแล้วก็ระวังเรื่องพวกกระดูกสันหลังของเรานิดนึงนะคะจะเดินเหินอะไรก็ยืดเส้นยืดสายบ้างอะไรเงี้ยหรือว่าระวังเรื่องสะดุดหกล้มอะไรเงี้ยมันจะเป็นเหมือนเกี่ยวกับเรื่องการบาลานซ์ร่างกายของตัวเราเองนะคะต้องระวังมากๆในช่วงระยะเวลานี้นะมีอะไรต้องเตือนไหมเดี๋ยวอาจารย์ขอแป๊บนึงนะขอสัมภาษณ์อีกนิดนึงว่ามีอะไรที่อาจารย์ต้องเตือนไหมสำหรับตอนที่3นี้นะคะจริงๆค่อนข้างอธิบายละเอียดมากแล้วนะผู้น่าเกรงขามคุณจะมีอำนาจมีบารมีเพิ่มขึ้นในช่วงระยะเวลานี้ด้วยนะคะแล้วก็ทุกอย่างบางครั้งคุณอาจจะต้องทำเพื่อคนอื่นบ้างนะคะพื้นที่ส่วนรวมหรือว่าเราเองอาจจะต้องแบบคือเรียกว่าไงหนึ่งอย่างนะบางทีบางคนน่ะอยากต้องเห็นคุณค่าของหลายๆคนด้วยนะคะแล้วก็คุณค่าของตัวเราเองด้วยแต่ไม่ใช่ว่าทำเพื่อตัวเราเองอยู่คนเดียวโดยที่ไม่เห็นภาษาบ้านๆและไม่เห็นหัวคนอื่นไม่ได้อย่าทำตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางของจักรวาลแค่นั้นเลยแต่ถ้าเราไม่ได้เป็นอยู่แล้วอาจารย์ดีใจด้วยอันนี้คือแค่เตือนถ้าในกรณีเรารู้สึกว่าเฮ้ยคนเรามันมีแบบโมเมนต์ดีไม่ดีอาจารย์ก็ยังเป็นเลยอาจารย์ก็ไม่เพอร์เฟกต์บางทีก็จะมีบ้างเฮ้ยฉันเห็นแก่ตัวเปล่าหรือเงี้ยมันแต่สุดท้ายคุณจะกลับมาทบทวนได้นะคะอาจารย์ขอเป็นกำลังใจให้คุณมากๆคุณมาทางที่ถูกต้องและคุณเป็นคนที่มีความสามารถหลากหลายทำอะไรได้หลากหลายอย่างแต่อะไรที่ว่ามันแบบมันเป็นกิเลสในใจหรือว่ามันเป็นมารผจญในใจต้องแยกให้ออกอย่าให้อารมณ์มาหลอกเราได้อย่าให้กิเลสมาครอบงำจิตใจของเราได้นะคะฉะนั้นอาจารย์ก็ขอให้คุณมีสติมากๆมันสวดมนต์นั่งสมาธิบ้างบทสวดมนต์อาจารย์แปะไว้อยู่เสมออยู่ด้านล่างบททั่วไปหรือว่าสวดเพิ่มเป็นพระคาถาเงินล้านของเป็นเสียงของกิ่งฟ้าสวดเองนะคะสามารถไปดูได้ตรงใต้ description นะคะแล้วก็หรือถ้าบางคนอยากนั่งสมาธิยิ่งดีต่อตัวคุณอาจารย์อนุโมทนาบุญด้วยแต่ถ้าบางท่านไม่สะดวกทั้ง2 อย่างเลยก็หากิจกรรมทำให้เกิดสมาธิอย่างเช่นอยู่กับธรรมชาติละจากสื่อออนไลน์บ้าง
ไปหาการอ่านหนังสือการวาดรูปวาดเขียนมันมีเยอะแยะมากมายที่ทำให้เกิดสมาธิแต่อาจารย์จะเป็นคนที่ชอบฟังเพลงปรับสมาธิมากแล้วก็ชอบในการที่แบบอ่านหนังสือนะคะมันทำให้จิตแบบสงบมากมันเหมือนเป็นการแบบการที่มีสมาธิมันทำให้ดึงพลังงานด้านบวกมาง่ายกว่าคนอื่นเขาจริงๆนะคะฉะนั้นก็ขออวยพรให้คุณโชคดีมากๆนะคะสำหรับชาวกองที่3แล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงมากๆนะทั้งกายและใจเลยค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสนับสนุนช่องของกิ่งฟ้านะคะก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงได้หรือว่าปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรูปหัวใจด้านล่างได้นะคะหรือว่ากดไลค์กด Subscribe กดดิ่งกิ้งเป็นกำลังใจให้อาจารย์ติดตาม Facebook Fanpage ได้ TikTok ได้ IG ได้วันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปเองค่ะทุกท่านบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะสวัสดีค่ะ